นี่ไอ้สอบเตอร์พามาดูเครื่องรางของขลังนะครับผมเล็บครุฑนะมีที่นี่ที่เดียวอันนี้เล็บครุฑเนาะมีทั้งเขายิงอันนี้ใครยังไงเนี่ยอันนี้50แบบเลี่ยมนี่150และแบบไม่เลี่ยมอ่ะคุยได้ทุกปีขึ้น1ครั้งเดือนหน้าไม่เลี่ยมโมกนะถ้าไม่เชื่อ101นะครับผมลองดูเหมือนนะอันนี้แบบไม่เลี่ยมนะครับเล็บครุฑนะครับเป็นเครื่องรางของขลังนะครับคือมันมีความถ้าแบบเลี่ยม150บาทนะครับผมว่าครับหลานเรามาขึ้นเขาสวายแล้วพี่น้องสวยๆเลยพนมรุ้งเขาขึ้นตอนไหนพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อกำหนดไว้แล้วส่วนตรงนี้เป็นจังหวัดบุรีรัมย์เขามีการเปลี่ยนแปลงไม้มงคล9อย่างก็เป็นโอกาสก็เลยขึ้นพนมรุ้งขึ้นอะไรก็ข้าวฝาก9อย่างครับกาฝากเก้าอย่างอันนี้ก็หินเพียกทรัพย์นะครับผมแต่ก่อนก็จะเป็นวันปิงบุรุษหินเพียกทรัพย์นะครับผมอ๋อขึ้นสิบห้าคำในปีนี้วัดอันนี้คิดเตี้ยวัดสาวหลงมงุนวัดสาวหลงขายยังไงมาก่อนพี่เดิมไปก็ร้อยหนึ่งเราคือลุงปู่อันนี้ก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันหรอกร้อยหนึ่งจะเป็นวันที่5มีนาเมษเครื่องรางของขลังนะครับใครสนใจก็มีเบอร์โทรไหมแต่มีคนสั่งซื้อแต่กลางเดือนมีนาแต่ว่าใช่ใช่บอกมาเลยปิดเมษาจำไม่ได้โอ้ยแต่มีคนสั่งซื้อให้ส่งให้เขาอะไรอย่างนี้นะกองทัพบกก็มีการเก็บทหารด้วยหลายคนหลายท่านก็มีลูกไม่เป็นไรครับงั้นดูก็ได้ครับผมนั่นหมายเก็บได้ดำบ้างเก็บได้ใบแดงบ้างเล็บครุฑเล็บครุฑนะครับผมก็อาจจะแบบเลี่ยมมี150ทหารได้1ใบแบบไม่เลี่ยม101อาจจะรวยถ้าบางคนนี่เขาแค่เรานะได้ลูกซื้อไปกันคุ้มใส1ใบเก็บได้ใบเดนนะแล้วแต่ความเชื่อใบเดียวสมมุตินี่ครับผมเรือวัดเสาลงนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมบนไอ้เครื่องนะบ้านมงคลได้9อย่างนะครับผมทำไมมาพูดว่าเก็บทหารเก็บทหารนะครับก็ประชาชนยืนตามแบบยืนพิธาเอ๊ะพาลูกไปได้ไอ้น้ำก้นอยู่ที่งานขึ้นเขาสวายนะครับพอดีมาเจอก็เลยถ่ายให้ชมนะครับผมไปรื้อฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ